จำกัดสุดเด็ดและแซ่บขอบอกจำกัดทุกอย่างเพื่อสัตว์เพื่อชาติทุกคนสุดดีสุดเด็ดเพชรได้ถึงมือสิ่งแรกรสแซ่บถึงใจผู้แล้วบอกต่อขอต้อนรับใหม่เพชรง่ายจิตง่ายถึงใจครอบครัวสบายดีมาฮอดเวลาดีๆแบบนี้ก็มาพบกับได้เช่นเคยในรายการเมนูทูเดย์นั่นเองซึ่งว่าในมื้อนี้ดาก็พาท่านผู้ชมมาที่ห้านอาหารกะเลนะท่านผู้ชมคงจะแปลกใจบ่ว่าเป็นหยังได้พาท่านผู้ชมมาที่ห้านอาหารกะเลอีกแล้วก็เพราะว่าทางห้านเพิ่นนั้นมีทั้งอาหารแซ่บแม่ครัวก็ฝีมือดีเหมาะยังยิ่งเลยที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นมาเฮียนเฮ็ดอาหารกับทางห้านเพิ่นท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยและตอนนี้ดาก็มายืนอยู่กับเอ้ยนุกซึ่งเป็นแม่ครัวฝีมือดีประจําห้านกะเลแล้วสบายดีเอ้ยนุกเจ้าสบายดีเจ้าบ่ฮู้ว่าท่านผู้ชมนั้นชื่อเอ้ยนุกได้หรือบ่เพราะเอ้ยนุกเคยมาสาธิตเทื่อนึงแล้วให้ได้ให้กะยาให้เอ้ยนุกแนะนําตัวอีกเทื่อนึงนิดเจ้าสบายดีเนาะค่ะพระเจ้าสุสมสนุกเนาะก็เป็นแม่ครัวประจําห้านอาหารกะเลเนาะแล้วมื้อนี้เอ้ยนุกสิมาเฮ็ดสาธิตเมนูหยังให้ท่านผู้ชมได้ฮู้จักกันมื้อนี้เนาะเฮาสิมาสาธิตเฮ็ดปีกไก่กะเลเนาะแล้วก็ไข่ระเบิดเนาะมื้อนี้อนุนํามา2เมนูเลยในระยะแบบนี้แต่ว่าพิเศษสุดๆเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้นี่มันเป็นเมนูตีไก่กะเลเจ้าซึ่งได้เห็นทอดมาแล้วเป็นบ่เจ้าแม่นแหละทอดมาแล้วอันนี้แม่นเฮานําเฮานําตีไก่มาแล้วเฮาไปทอดทอดน้ํามันเจ้าแล้วก็เจียวมาเป็นเสี่ยวเจ้าแล้วส่วนประกอบที่ได้เห็นอยู่นี่เด้มันเอาประกอบเฮาสิมาเอามาเฮ็ดน้ําราดอ๋อเขาจะมีน้ำเจลของเจ้าแม่น้ำเจลเอามาราดปีไก่ก็จะเผื่อเราปีไก่กันแล้วด้วยและส่วนให้ไอ้นุกบอกส่วนประกอบของเขาจะมาเห็นน้ำเจลได้มีอย่างแน่ส่วนประกอบของน้ำราดกันแล้วก็มีเนาะมีอันคาโน่ซีอิ๊วขาวคาโน่ผงเจ้าคาโน่ผงคาโน่ผงแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวอันนี้เมนน้ำมันหอยน้ำมันหอยแตงนัวน้ำตาลน้ำตาลกระเทียมกระเทียมกระเทียมกระสร้อยบ่เจ้ากระเทียมกระสร้อยแล้วก็แล้วก็เม็ดบักม่วงเอาไว้โหยหน้ามันอันนี้เม็ดบักม่วงหิมพานต์เจ้านั่นแหละเม็ดบักม่วงหิมพานต์แล้วทีน่าเห็นดิเด้อันนี้สันหลากหลายเด้อนี่เจ้านี่ก็คืออีหยังนี่กระเตื้อนหยังพริกไทยอ่อนนี่พริกไทยอ่อนแล้วกระเทียมหัวสีไทยแล้วก็บักเพชรแดงเพื่อให้สีสันอ๋อนี่ก็คือพริกไทยอ่อนเจ้าแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยมีกระเทียมซอยเจ้าท่านเขามาเริ่มด้วยบอกไอ้นุ๊กเจ้าท่านเราคงอยากจะเห็นแล้วแหละเจ้าเขามาเริ่มเลยเขาจะมาเริ่มเห็ดน้ำแจ่วของพริกไก่กันเลยนะทางสมตอนนี้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่น้อยนึงเวลากันเลยพอน้ำมันทอดแล้วเขาก็เอาเครื่องนี่หัวสิงไทยเนาะใส่เจ้าหัวสิงไทยแล้วก็กระเทียมแล้วตามด้วยกระเทียมครับเจ้าตามด้วยมะเขือแดงแล้วก็พริกไทยพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนเขาใส่น้อยเดี๋ยวน้อยเจ้าใส่โพงามก็ได้ชัดเลยเนาะใช้เวลาพักจนประเด็นนี้มาโดนประมาณ5นาทีจะได้ประมาณ5นาทีเนาะไม่โดนใดอันนี้พวกเครื่องพอมันหอมเนาะก็ใส่เครื่องประกอบใส่เครื่องประกอบมาเลยเนาะเจ้ามีคะน้อผงน้อยนึงเจ้าคะน้อผงน้อยนึงซีอิ๊วขาวบวงน้อยสองบวง2บวงน้อยเนาะเจ้าแป้งนัวก็ใส่น้อยนึงกับพอทำส่วนน้ำตาลน้อยนึงทำให้น้ำตาลน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่เจ้าน้ำมันหอยเนี่ยใส่ประมาณใส่อ้าวหลายเจ้าสามทีบวงเลยทีห้าบวงประมาณทีห้าบวงเสียงค่ะต้องขวนคนให้เข้ากันแล้วจ้ะแค่ทีแล้วไรก่อนเจ้าไปเลยเขาจะมาลาดตีไก่คนนี้บอกเจ้าลาดตีไก่เลยเกี่ยวตีไก่เขาออกมาเลยลาดด้วยตีไก่
เห็นสติไกลแล้วแรกก็ยิ่งสุดจะแซวแล้วค่ะคุณสมถ้าทำแซวทีแม่สุดจะแซวไปกินหอมหมดสินค้าแล้วก็หอมไทยโอนนะเพียงเท่านี้ปีไก่กะเลยเฮาก็สําเร็จแล้วบ่เอ้ยนุ๊กถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นบ่ว่าหน้าตาจะแซ่บขนาดใดนี่เพิ่นเลยนี่ก็คือปีไก่กะเลยเฮาสําเร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เติมสีสันด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนาะอันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่แม่นเฮาไปทอดกรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมแห้งไปจะแซ่บกว่าเก่าเลยนี่ก็คือหน้าตาของปีไก่กะแลที่เขาเฮ็ดสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขายังมีอีกหนึ่งเมนูเพราะฉะนั้นเขามาต่อตัวนี้เลยแล้วเขาจังไปซิมพร้อมๆกันเนาะแต่เขาอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วเขามาต่อเมนูที่สองเลยก็คือไข่ระเบิดไข่ระเบิดนี่เขาชิดไข่ระเบิดเขาสีเกี่ยมอย่างแน่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็มันไข่เนาะต้องเป็นไข่เนาะเจ้าแล้วก็มาทอดทอดคือไข่ดาวสีนั้นเป็นไข่ดาวคือแบบนี้นะคะเจ้าก็สีไข่ดาวทั่วไปเนาะบริยังยากบริยากเชิญประกอบอย่างอื่นได้มีอย่างแน่ก็มีหมูบดขาดไม่ได้เลยบอทานเป็นหมูบดเจ้าหมูบดแล้วก็กระเทียมจะมีกระเทียมน้ำตาลแป้งนัวน้ำมันหอยขนมซีอิ๊วขาวตะกะผักบัวใบผักบัวใบซอยเจ้าเป็นเนื้อหันซุปตะกะแล้วที่เห็นนี่เด็ดเป็นกะเพราทอดกรอบกะเพราทอดกรอบที่เฮาเอาไปทอดแล้วเจ้าทอดน้ำมันร้อนๆเจ้าแล้วนี่ดีมะเขือเทศเพื่อว่าแต่งสีสันแต่งงานสีสันเพิ่มให้กับไข่ระเบิดของเฮาอีกเจ้าแล้วสําหรับเฮาก็มีครบแล้วเนาะคือซั่นเฮามาเริ่มเลยเนาะไอ้หนุ่มเนาะเจ้าไอ้หนุ่มเริ่มเลยขั้นตอนพิษใส่น้ำมันพอประมาณน้ำมันฮอดแล้วเขาก็ใส่กระเทียมถูกมุนๆเนาะตามด้วยหมูบดบ่ดีเลยบอกไอ้หนุ่มบ่ใส่มื้อใส่มื้อนี้มันจะหลายเป็นไปเจ้ามันสิหลายใส่พอประมาณเจ้ากวนที่หมูทุกคนหลังจากนั้นเขาก็ใส่เครื่องผสมขนมก่อนน้อยเดียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสบวกกาแฟเป็นนัวหน่อยนึงสารหมูสุกแล้วเฮาก็ใส่น้ำมันหอยสองบวงเคิงสองบวงแกงเคิงเนาะน้าสุดท้ายเขาก็ใส่หอมบัวใบเจ้าเขาก็ตักใส่หยองจะละเนยเจ้าใส่ตะละหน่วยแล้วนี่ปลาสลัดแล้วหน้าตางดงามแต่แซ่บขนาดนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะ